ขณะที่ทุกภาคส่วนนะคะยังคงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดเสวนาพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความมั่นคงของชาติ บำรงปนัดาเดชกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างการเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเรื่องพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับความมั่นคงของชาติจัดโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศโดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการชื่นชมจากนานาชาติเนื่องจากเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยทําให้ประเทศไทยมีความสมัครสมานสามัคคีจนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรศการ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและการเสวนาทางวิชาการเรื่องพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่างๆ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2,557เพื่อให้ส่วนราชการและผส่งนิกรทุกหมู่เหล่าได้รับทราบและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าร่วมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำริและมีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมกันปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันสำคัญของชาติ ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะพันเอกพิเศษพิสารนาคผจนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบมนทนทหารบกที่31เปิดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่ที่สนามเทศบาลตำบลบ้านไร่เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนเสริมสร้างความรักความสามัคคี และปิดท้ายที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะนายชโลธรผาโคตผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุขสิงห์บุรีน่าอยู่ที่บริเวณวัดส,สาธุการามโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คน